ไปเลยครับขอไปครับไปเลยนะฮะขอให้ดีครับขอให้ดีโซวีรเมธาชัยค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะ Thailand Pride Celebration 2023ค่ะวันนี้นะคะจัดขึ้นโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วค่ะได้รับการตอบรับและกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นเลยและดีมากๆเลยนะคะจนกลายเป็น Talk of the Town รวมถึงเป็นที่สนใจสำหรับสื่อสำนักข่าวทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ค่ะทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดของเรานะคะก็ได้สานต่อแคมเปญนี้ค่ะเรียนเชิญดร.นัทธิตนะคะท่านคุณสิงห์นาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะศรีวัฒนวงศ์ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนบริษัทกราเดม่าประเทศไทยจำกัดค่ะเรียนเชิญคุณชุมาพรหลั่นเตรียมผู้ก่อตั้งปั๊มครับก็จริงๆผมว่าก็ซัพพอร์ตตรงท่านอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากทมนะฮะในการที่จะต้องการทำให้แบงคอกเนี่ยเป็น World Pride Destination นะครับเราก็มีพูดได้คอร์ดมาแล้วว่านะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลุ่ม LGBTQ เนี่ยมีฟรีดอมในการแสดงออกแล้วก็คนไทยเนี่ยมีความให้ความสำคัญในเรื่องของequality ความเท่าเทียมกันในการแสดงออกนะครับเราอยากจะเรียนให้ท่านผู้สาวทราบว่าตอนนี้จากสถิติเนี่ยกลุ่ม LGBTQ เนี่ยทั่วโลกมีประมาณเกือบ500ล้านคนแล้วนะฮะแล้ว 60% นี่อยู่ในเอเชียนะครับแล้วเราเคยจัดงานหลายๆงานเกี่ยวกับไวท์ปาร์ตี้เนี่ยทั้งตอนคริสต์มาสกับตอนสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์นี่มีคนเข้ามาเป็นหมื่นคนเราเรียกว่าคำว่า Rainbow Economy นะครับซึ่งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยมากเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมากนะครับจากวิชั่นที่ท่านผู้ว่าได้มองไว้เนี่ยก็จะทำให้ของเราเนี่ยสามารถสร้างเป็น World Destination ได้นะครับเป็น Global Impact ที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยปักหมุดอยู่ในกลุ่ม Pride ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะช่วยกันสร้างเรื่องของ Rainbow Economy ขึ้นมาในประเทศไทยเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยปีนี้เราทำอยู่8 Destination นะครับทั่วประเทศนะครับหลักๆที่เราทำก็คือที่ Central Worldที่ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนะครับพัทยาสมุยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีที่อุบลอุดรขอนแก่นนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะวางรากฐานลงไปไว้นะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านว่าในยุคใหม่เนี่ยเรนโบว์เอคโนมีเรื่องเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะผลักดันการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็เราคิดว่าช่วยกันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเวลคัมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามานะครับซึ่งผมคิดว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีสีสันอยู่ในหมุดของเรียกว่าปักหมุดในโลกเหมือนกับที่เราทำเขาดาวมาแล้วนะครับครั้งสำคัญมากๆเลยค่ะอาจารย์ขาความพิเศษของงานในครั้งนี้เป็นยังไงคะจริงๆแล้วก็งานที่พิเศษนี้แล้วเป็นผู้ว่ากทมได้เป็นวันหรือ2วันแล้วก็มีงานพลายเลยก็เป็นงานที่สนุกมากนะตอนที่เป็นโควิดปีนี้ก็เลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพราะหัวใจเลยว่าภาครัฐเดินทางเองเพราะว่าภาครัฐไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ารัฐที่ควรต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพราะว่าเอกชนต้องมีความเข้าใจทั้งในแง่เนื้อหาในแง่ความพร้อมต่างๆแล้วเราก็คือผู้เป็นความสะดวกแต่ว่าวิธีของงานนี่มันลึกกว่าคำว่าฝ่ายว่ามันคือคำว่าอินคลูซีฟว่าจริงแล้วไอ้นโยบายเราคือจะให้กรุงเทพเป็นเมืองที่อยู่สำหรับคนเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นไหมว่าทุกคนมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางเพศทางความคิดต่างๆทั้งหมดแต่ว่าไอ้เรื่องฝ่ายมันฝ่ายทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมนะถ้าอยากยอมรับเรื่องเพศสภาพได้เรื่องต่างๆได้ยอมรับเรื่องความแตกต่างและความคิดด้านแม้กระทั่งเรื่องความพิการถ้าเราสามารถอบกอดทุกคนไปด้วยกันได้มันจะง่ายมากแต่ถ้าเกิดเราเริ่มตรงนี้เรามีความเอ็นพาธีเข้าใจชีวิตคนอื่นไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งโลกไม่ใช่แค่ไบนารี่ตัวเดียวมีเกรย์สเกลมีความแตกต่างและความแตกที่สวยงามมันน่าจะถึงเนี่ยจะให้เป็นจุดสำคัญของไทยแล้วก็หวังว่าไม่ได้อยู่แค่เดือนจูนแต่มันคือทุกเดือนที่เราต้องคิดถึงเรื่องเราที่มาแตกต่างมากที่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันจะทั้งภาครัฐเอกชนร่วมมือกันสุดท้ายแล้วกรุงเทพจะเป็นที่น่าอยู่สำหรับทุกคนได้
คะแล้วถามถึงความพร้อมค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ความพร้อมในการยกระดับงานพรายให้ไปสู่ระดับโลกค่ะเมื่อทาร์เก็ตก็จะเป็นพรายให้ได้ในปี2028ใช่ไหมจะทำเป็นระดับโลกเลยโลกพรายก็ได้ทำได้แต่ว่าเรามีความพร้อมผมว่าจริงแล้วถ้าเกิดดูกรุงเทพเนี่ยผมว่าคนพร้อมนะว่าเรามีความตอบรับต่อความแตกต่างยอมรับกันได้ดีแล้วจริงแล้วคนก็ถามเอ๊ะทำไมไม่ได้จัดสีลมจะมีปัญหาหรือเปล่าผมก็จะถามเลยถามต้องรอประนนท์แต่เราอยากให้ทุกถนนนะสามารถประกอบด้วยกันได้เนี่ยเป็นเรื่องของสูตรสีลมวันนี้ก็เราเลือกเปลี่ยนเส้นทางอันหนึ่งต่อไปเป็นเส้นอื่นนะก็คือให้เห็นว่ามันได้ทุกที่ในกรุงเทพเราพร้อมจะรับความแตกต่างที่ทั้งกรุงเทพมันพร้อมแน่นอนครับแล้วก็คิดว่าที่เรามีพันธมิตรที่เข้มแข็งทุกท่านนั่งอยู่ที่ก็ทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบครับท่านต่อไปค่ะท่านa very large celebration and even bigger than the previous years we've been associating ourselves with Central Patana but also I think a collection of like mind that if we really want to have a successful impact not onlyyou know, on the economy, on the society, but I think fundamentally it's on the mindset of the people that we want to see change happen, so that the inclusion that the governor was referring to is not exceptional, it's not something that we want to highlight, but it's a common feature of everybody who lives and works in Bangkok, and I'm very pleased to see that Central Patana is broadening their activities to other locations around the country.So that not only is Bangkok seen as a beacon of a good example of inclusion as a city, as a metropolis, but I think the whole country, you know, should really stand out as a country that provides equal opportunities to all its citizens and everybody who lives in Thailand. So we're very pleased to see this partnership between the community, the local government, and the private sector. I think that's a best class example, something that we can, through the UNDP network, replicate and showcase around the world in all the... กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยก็ยังกระจายตัวไปทั่วๆประเทศด้วยรวมถึงวางรากฐานไปด้วยว่าจะไปถึง global เลยนะคะทั้งต่อมาโปรเจกต์เองก็เกิดจากเวทีนางงามเวทีการเป็นนางแบบนะคะก็แน่นอนก็จะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นเราก็เลยจะจัดเป็นแฟชั่นพาเรดโดยที่ก่อนที่เราจะเริ่มพาเรดเล็กๆของเราเนี่ยนะคะก็จะมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวเพราะว่าปีนี้ก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะคะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะมีแอคทิวิตี้มีเพื่อนๆนะคะที่มาร่วมกันนอกจากสาวงามจากหลายๆเวทีนะคะก็จะมีเพื่อนๆจากวงการแฟชั่นมีสมาคมลีลาดนะคะมีนักศึกษาจากมหาลัยนะคะนักเรียนก็เยอะมากเลยกว่า500ชีวิตค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าก็ตื่นเต้นนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เกดเองก็อยากจะทำทุกๆปีเพราะว่าสำหรับเกดเองนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรู้นะคะว่าPride Month เนี่ย it's not only for กลุ่ม LGBT community LGBTQ นะคะ but allies ทุกๆคนนะคะเพราะว่าอยากจะโชว์ support เพราะว่าเกดเองก็รู้สึกว่าที่เกดมาอยู่จุดนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่า community นี้ที่ทำให้เกดเนี่ยมีพื้นที่ที่จะเป็นตัวของตัวเองหลังจากปีที่แล้วเราเดินเส้นสีลมแล้วหาวิธีเฉลิมฉลองกันไม่ได้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์พิเศษค่ะที่ชุมชน LGBT ของพวกเรามากกว่า50องค์กรมาทำงานร่วมกันทั่วประเทศปีที่แล้วค่ะจากการที่ท่านผู้ว่าชัชชาตินะคะได้เชื่อมโยงให้กับเกิดแรงบันดาลใจจนทำให้บนถนนสีลมเนี่ย 20,000 คนเดินกันจนกระทั่งทำให้เกิดอีก20ครั้งใน12จังหวัดปีนี้ค่ะทุกจังหวัดประมาณ20จังหวัดจะจัดขึ้นทั่วประเทศนะคะไฮไลท์ในกรุงเทพมหานครจะเดินจากทางฝั่ง BACC พระรามหนึ่งทั้งหมดแล้วก็มาเฉลิมฉลองกันที่นี่แต่มันจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะชุมชนนะคะเราขออนุญาตเอ่ยชื่อชุมชนตัวแทนชุมชนวันนี้ที่มานะคะพี่สุรางค่ะจากมูลนิธิสวิงนะคะซึ่งต่อสู้ในเรื่องสิทธิ์มามากกว่าเกือบ30ปีนะคะ30ปีที่แล้วไม่มีใครเห็นพวกเราค่ะแล้วเราต้องทำงานด้วยการหลบซ่อนเราเดินบนท้องถนนด้วยความหวาดกลัว
เรายื่นเรื่องสมรสเท่าเทียมยื่นเรื่องการรับรองเพศสภาพยื่นเรื่องสิทธิของพนักงานบริการด้วยความโดดเดี่ยววันนี้มีเพื่อนที่มาสนับสนุนเยอะแยะมากมายแต่เราอยากไม่อยากให้ลืมคอมมูนิตี้ที่เขาเคยต่อสู้สำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะเราเลยมีธีมที่สำคัญทั้งหมดในเรื่องของ Beyond Gender อยากให้ทุกคนกลับมาคิดเหมือนที่พี่ลูกเกดบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะ LGBT แต่มันมี Gender ไหนบ้างที่เราอยากให้ Beyond เราขอนำเสนอ4 Gender ค่ะอันแรกก็คือ Gender Recognition เราอยากให้พี่น้องคนข้ามเพศคนที่เป็น Non-binary สามารถรับรองเพศตัวเองได้สามารถเปลี่ยนคำนามหน้านามได้อันที่สองเราต้องการที่จะให้เกิดสมรสเท่าเทียมอันที่สามเราต้องการให้พนักงานบริการได้รับสิทธิแรงงานและอันที่สี่ค่ะเราต้องการให้สุขภาพของทุกคนสามารถที่จะไปถึงในทุกเพศไม่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงอีกอันนึงที่เราชูไปค่ะอย่างที่ท่านชัดชาติบอกเราคิดว่าพวกเราอยากถามพวกเราอีกนะคะว่าจะช่วยเหลืออะไรพวกเราจริงๆพวกเราเป็นคนเพย์เยอร์ GDP ค่ะเราพูดคุยกันหลายครั้ง4อุตสาหกรรมที่เราจะขยื่นจนกระทั่งเราได้เวอร์ไพร์ก็คือ1อุตสาหกรรมบันเทิงแน่นอนว่าประการประกวดนางงามปาร์ตี้ทุกอย่างคือมีซาวน่าคลับคาบาเร่แล้วก็แดร็กอุตสาหกรรมที่2คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่มีประเทศไหนที่เหมาะเท่ากับประเทศไทยในเอเชียอีกแล้วที่จะขยายฐานการท่องเที่ยวแล้วก็ขยื่นเงินเป็นหมื่นล้านอุตสาหกรรมที่3คือฟิล์มและซีรีส์ปีที่แล้ว 1,000 ล้านกว่านะคะที่เฉพาะซีรีส์วายส่งออกยังไม่รวมการกระตุ้นในประเทศและซีรีส์ยูริที่แบบโด่งดังมากและอุตสาหกรรมสุดท้ายที่เราเชื่อหลายคนมองเห็นอยู่ก็คือ Medical Hub เราจะทำให้ Long Term Residence สำหรับการยืนยันเพศกลายเป็น Destination ของโลกให้ได้แต่มันจะผ่านไปไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ให้เราผ่านกฎหมายมันจะกลายเป็นแค่ประเทศเค้าเรียกประเทศที่ให้เฉพาะสิทธิของอีโคโนมิกส์แต่ไม่ให้สิทธิเรื่องอื่นๆที่สำคัญนะคะการเดินงานภายครั้งนี้เรารองรับจากอาสาสมัคร 2,000 คนตอนนี้การให้การเป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศวัยการศึกษาแล้วก็แบ็คกราวด์ต่างๆในภายในบริษัทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอปีนี้ตัวแบรนด์เองอ่ะถ้าเกิดขออนุญาตไทยอีกสั้นๆคือเรามีแบรนด์ที่ชื่อว่า Restless ก็คือ The Mokuler ซึ่งก็คือหนึ่งในอุตสาหกรรมความงามเป็นพาร์ทหนึ่งของ Medical Hubที่ทุกคนรู้ว่า destination ของไทยแลนด์เนี่ยถ้าไทยเป็นพื้นที่เป็นทางของเราเนี่ยมันเทเลอร์เขาเรียกเนี่ยออกแบบมาสำหรับแต่ละส่วนบนใบหน้าเพื่อรักษาความงามเพราะฉะนั้นธีมของแบรนด์มีนะชื่อว่า this is my look essence หรือ DNA ของแคมเปญนั้นคือบอกว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจในความงามของตัวเราเองแล้วก็การเดินได้เองเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการเติมเต็มทุกความปรารถนาของความงามแล้วเตยตรง exhibition เราจะเชื่อในความรู้สึกของมนุษย์มากๆเราจะเคารพทุกความเป็นมนุษย์ทุกความรู้สึกเพราะเคยเชื่อว่าทุกวินาทีแห่งความเป็นมนุษย์นะคะเราสามารถรู้สึกอะไรก็ได้แล้วในปีนี้ที่เซ็นทรัลเชิญมาเราจะทำใต้ธีมว่าขึ้นชื่อว่ารักมีค่าทุกรูปแบบเพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วความรักมันกว้างใหญ่กว่านั้นไม่ว่าคุณจะรักใครถ้าอยู่ under ใต้คำว่ารักมีค่าเสมอคราวนี้เราก็เลยจัดเก้าอี้140ตัวนะคะอยู่หน้าห้าง Central World แล้วบนเก้าอี้จะเขียนสดทุกคำเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะงาน Art Exhibition ของเตยทั้งหมดเตยจะพยายามผลักดันให้ตัวอักษรไทยกลายเป็นงานศิลปะให้ได้ธรรมชาติค่ะอยากจะให้ปิดท้ายในงานนี้ค่ะจริงๆแล้วช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ช่วงเวลาที่ว่าเรามีทั้งความหวังทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะว่าคงไม่มีเวลาไหนที่เหมาะกับเวลานี้แล้วในการจัดงานคลายที่จะแสดงให้เห็นความภูมิใจความหวังของอนาคตของไม่ใช่ของเฉพาะกรุงเทพแต่ของประเทศไทยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันได้เยอะผมว่าไม่ใช่เฉพาะสำหรับ LGBT ยูนัสแต่สำหรับทุกคนสำหรับความแตกต่างความหลากหลายทั้งความคิดอุดมการณ์ต่างมาร่วมกันและสร้างมันต่อไปให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ให้มันอยู่ใน DNA เลยว่าเราโอบก่อนความแตกต่างความเห็นแตกต่างความเปลี่ยนแปลงนั่นคือการพลังก็ขอให้วันที่สี่ขึ้นมามาได้เยอะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญทุกคนมาร่วมกันได้แล้วก็ขอให้มันอยู่ในดีเอ็นเอของเราที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจของฝั่งกับประเทศกับประเทศของเราชาติชาติชาติค่ะวันนี้ค่ะเรามีท่านI'm not afraid to die.
UNDP นะ thank you UNDP for supporting นะครับขอบคุณทาง News by คุณเวทีนีพยงนะครับทุกปีนะฮะมีจัดชุดใหญ่มานะครับขอบคุณทางกอล์ฟไฟนะครับนี่คือการทำงานทำงานที่ใหญ่ที่ขอบคุณทิฟฟานี่ด้วยนะฮะทิฟฟานี่โชว์ที่พัทยาเนี่ยก็จะจัดมิสทิฟฟานี่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จัดพาเวทที่พัทยาให้นะครับแล้วขอบคุณบริษัทเก่าเดลมาประเทศไทยนะครับจริงๆนี่เราต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น worldwide destination จากว่าเราเห็นว่านะครับเมืองไทยเนี่ยประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะครับการเปิดกว้างการเพิ่มภาพทางเลือกนะครับมีทั้งเที่ยวนะครับมีทั้ง LGBTQ เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยมากนะครับก็เลยร่วมกับกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดการไฟพาเลทเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนี่คือขึ้นมาที่สุดครับเราเลยคืออยากให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะคือเป็นที่อินคลูซีฟเมื่อกี้แล้วผมว่าเรื่องงานไฟพาเลทก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเราก็เปิดต่อเพื่อนๆเราทุกคนที่มีความแตกต่างนะจะเป็นเรื่องทางเพศหรือว่านอกจากนี้แล้วผมไม่ได้จำกัดในเรื่องความคิดเรื่องความพิการต่างๆนะกรุงเทพมันต้องดูแลทุกคนถ้าเท่าเทียมกันเพราะว่าหัวใจของงานนี้เนี่ยกรทมเนี่ยคือการยอมรับความแตกต่างคนที่อยู่ในเมืองตรงนี้นั่นเองถ้าเกิดเราเปิดใจยอมรับเข้าใจคนอื่นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นมันก็จะไม่ใช่จะแตกแยกเรื่องเพศเรื่องความเห็นที่แตกต่างเรื่องสุขภาพไม่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาหรือแม้กระทั่งเรื่องความพิการถ้าเราแบบว่าทำนี้ให้เป็นลักษณะของประเทศได้ก็จะเป็นเมืองที่ทุกคนอยู่กันอย่างเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนะครับในบรรยากาศของความเปลี่ยนแปลงความหวังที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครตอนนี้ว่าเวลาอาจจะไม่เหมาะกับเวลานี้แล้วนะเราทำที่ฝีขึ้นมาเหมาะสำหรับทุกคนไม่จำเป็นจะเป็นคนหรือว่าพวกเราที่เป็นแบบมีปฏิกิริยาแต่ทุกคนมีรู้สึกกันได้ประกอบการต่างๆที่สวยงามของเพื่อนๆเราเข้าใจความรู้สึกสูงแล้วก็ขอให้ไม่เป็นแค่วันนี้วันเดียวแต่อยากให้ความเข้าใจความรักการอยู่ไปทุกวันเป็นดีเอ็นเอของเราเลย